ดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีเล่นอินโทรเพลงถ้าอายหน้าใหม่นะครับของครูเต้ยนะครับเพลงนี้นะครับอินโทรเพลงนี้จะอยู่ในคีย์เป็นคีย์ E minor นะครับอินโทรเข้ามาก็จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดแล้วก็จะเข้ามีลายเสียงกีตาร์โป่งเข้ามาก็จะเป็นคอร์ดจุดที่คอร์ดอีมิเนอร์ตรงนี้คอร์ดในตรงนี้เริ่มจากวิธีเล่นนะครับสายที่1 นะครับช่องที่7นะครับนิ้วชี้ดีดตัวปิ๊กนะครับลงขึ้นลงครับคือขวาเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นครับลำแรกครับสายที่1 นะครับช่องที่7นิ้วชี้แล้วก็มาเข้ามาที่สายที่1นะช่วงที่10 12นะนิ้วนางกับนิ้วกลางกับนิ้วก้อยครับแล้วก็มาเล่นย้ำที่สายที่1นิ้วก้อยครับช่วงที่12ดีดที่สายที่1นะครับช่วงที่10นิ้วนางนิ้วกลางครับดีดแล้วก็เข้ามาที่นิ้วก้อยครับสายที่1นะครับช่องที่2 3ครั้งนะครับ1 2 3ดีดลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้ครับเอาใหม่ครับต่อจากนิ้วก้อยตรงนี้นะครับก็กลับเข้าไปเล่นตัวเก่าสายที่1ช่องที่10นะครับนิ้วก้อยกับสายที่1ช่องที่10สายที่1ช่องที่7นิ้วชี้ครับก็ขึ้นมาเล่นสายที่2นะครับนิ้วนางสายที่2ช่องที่10นี่ครับต่อจากจังหวะนี้นะครับก็เล่นตัวนี้2ครั้งนะคือดีดที่สายที่2ช่องที่8ไป10ดีดครั้งหนึ่งแล้วก็แฮมออนมานิ้วชี้กับนิ้วนางครับสังเกตจะเหมือนกับตรงนี้สำเนียงนะครับเอาใหม่ครับจากจังหวะนี้ก็กลับเข้าไปเล่นลงไปเล่นที่สายที่1ตรงนี้ครับ
สายที่1ช่องที่7แล้วก็สายที่1ช่อง10ไป12 10 10 12 10ครับตรงนี้ก็คือย้ำที่สายที่1ครับนิ้วนางสายที่1ช่องที่10แล้วก็มา7แล้วก็10แล้วก็ย้ำแล้วก็กลับขึ้นมาเล่นตรงนี้สายที่1นะครับช่องที่7ขึ้นมาเล่นสาย2ช่องที่10สาย2ช่องที่10นะครับแล้วก็มาเล่นที่ตรงนี้นะครับสายที่2ช่องที่8ครับดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เอานิ้วนางดีดดีดแล้วก็เกี่ยวครับนิ้วชี้เราจะแตะมาที่สายที่สองช่องที่ห้าอย่างนี้แตะไว้เลยครับดีดแล้วก็เกี่ยวจะยากนิดนึงครับดีดแล้วก็ดีดครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวให้ได้สำเนียงแบบนี้จบที่สายที่สองครับช่องที่สามไปห้าอย่างนี้ครับตอนแรกเราเล่นตรงนี้นะครับก็คือเข้าคอร์ด E minor เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูอีกทีนึงครับชุดแรกนะครับจะเล่นเอาใหม่นะครับชุดแรกจะเล่นแค่นี้นะครับเราจะไม่เล่นตรงนี้ครับจะเล่น1 2 3 3ครั้งครับแล้วก็กลับมาเล่นซ้ำตัวเขาท่อนจบจะเล่นตรงนี้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็มาเล่นตรงนี้เลยครับเล่นประมาณ2รอบ3รอบครับก็จะมีคอร์ด E minor กับคอร์ด D ครับก็จะดีดขึ้นอย่างเดียวครับ2 3 4 1 2 3 4 5ก็คอร์ด Dจังหวะลงเราจะเล่นให้มันบอดนะครับจะเน้นที่จังหวะขึ้นครับน
ะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับแค่นี้ครับพิมพ์นี้สวัสดีครับ